ช่เดี๋ยวพิซซ่าเวียดนามมาแล้วครับตอนที่ขายพิซซ่าเวียดนามเนี่ยใช้เวลาเกี่ยวกับการเรียนเนี่ยประมาณ10ชั่วโมงนอนก็8ชั่วโมงอีก6ชั่วโมงก็คือไปค้าขายสวัสดีครับผมชายเดี่ยวพิซซ่าเวียดนามพิซซ่าเวียดนามเจ้าเดียวแห่งแรกในลาดกระบังตอนนี้ผมก็เรียนอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับสาขาระบบควบคุมครับตอนนี้ก็อยู่ชั้นปีที่4กลางวันก็ไปเรียนหนังสือครับตอนกลางคืนเราก็ไปทำงานเสาร์อาทิตย์เราไม่มีเรียนหนังสือเราก็ไปทวนหนังสือเอาช่วงนั้นออกสาเหตุที่ออกมาทำงานเองนะครับ1คืนเมื่อก่อนเราอาศัยรายได้จากทางบ้านอย่างเดียวซึ่งมันก็ไม่เพียงพอในการใช้จ่ายนะครับเพราะว่าครอบครัวโอนมาเราก็อยากจะบริหารให้มันอยู่นานที่สุดท่านจะไปขอบ่อยๆแล้วก็เกรงใจอย่างเงี้ยอย่างคือผมก็ไม่ได้ทำการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาจากแหล่งใดเลยเพราะว่ากลัวภาระผูกพันหลังเรียนจบอย่างเงี้ยครับเริ่มขายมาตั้งแต่เดือนมีนาคมปี62ก็ปัจจุบันนี้ย่างเข้าประมาณ 8-9 เดือนแล้วตอนแรกเพื่อนที่เอามาให้เขาบอกว่านี่คือแบงจังเนืองเราก็คิดว่ามันเป็นคำเวียดนามแล้วเราก็เลยมาตั้งชื่อใหม่เป็นพิซซ่าเวียดนามให้แบบเพื่อความเป็นสากลคือตัวผมชอบทำอาหารเวียดนามอยู่แล้วตอนที่ไปทำงานเป็นพนักงานบาร์น้ำเนี่ยเพื่อนชาวเวียดนามเขาเอาแบงจังก็คือตัวแป้งที่ผมเอามาใช้ทำพิซซ่าเวียดนามเนี่ยมาลองทำกินกันดูแต่ว่าเพื่อนก็ทำตามสูตรของเมืองเวียดนามก็คือมีแค่ผักกับกุ้งผมก็ลองชิมดูแล้วรสชาติมันก็แบบแปลกใหม่ดีแล้วมันยังไม่มีขายในประเทศไทยตัดสินใจเนี่ยลาออกจากการเป็นพนักงานบาร์น้ำออกมาทำขายพิซซ่าเวียดนามหลังจากที่สอบมิดเทอมเสร็จในตอนนั้นตอนที่จะขายเนี่ยก็กำลังคิดอยู่ว่าจะไปเช่าร้านเขาขายแต่ว่าเมื่อคำนวณต้นทุนเราก็ยังน้อยแต่ว่าเรามีจักรยานอยู่คืออยากจะใช้ขายอะไรที่มันแบบเน้นความคลาสสิกอย่างเงี้ยครับก็เลยเอาจักรยานเนี่ยมาอะแดปต์ทำเป็นสิ่งที่นำไปขายพิซซ่าเวียดนามการทำพิซซ่าเวียดนามนะครับครั้งแรกก็ยากอยู่เหมือนกันเราต้องดูไฟให้ดีครับเพราะว่าผมใช้เตาถ่านถ้าแบบว่าดูเผลอนิดหน่อยเนี่ยแป้งก็จะไหม้เลยเพราะว่าแป้งตัวนี้คุณสมบัติคือไหม้ไฟง่ายครับทำอยู่ราวๆประมาณ2เดือนครับกว่าจะมั่นใจว่าเราจะเอามาขายให้กับคนทั่วไปได้พิซซ่าเวียดนามของผมก็เป็นพิซซ่าที่ทำมาจากแป้งแบงจังครับจะเป็นแป้งที่มีคุณสมบัติคือเมื่อโดนความร้อนแล้วกรอบตัวได้ง่ายครับบางคนอาจจะคิดว่ามันจะคล้ายๆกับพิซซ่าฝรั่งที่มันแบบเป็นแป้งหนาๆหรือเปล่าจริงๆก็คือไม่ใช่ครับรสชาติแป้งก็จะออกแบบเค็มๆนิดๆหน่อยครับมีความกรอบเมื่อโดนความร้อนไส้ก็คือเราให้เยอะครับเพราะว่าเราไม่ได้เป็นพ่อค้าเต็มตัวเราเป็นประมาณว่าเราเอาอาหารเวียดนามเข้ามาเผยแพร่เฉยๆเราก็เลยแบบค้าขายผมอยู่ตัวได้แล้วลูกค้าก็สามารถเข้าถึงได้นี่ครับไม่ต้องไปกินพิซซ่าเวียดนามไกลถึงเวียดนามเลยก็ได้ก่อนลูกค้าที่จะมาสนใจแล้วมาติดตามเราเนี่ยใช้เวลานานอยู่พอสมควรครับก็ประมาณ 2-3 เดือนได้ก่อนที่เขาจะแบบคุ้นเคยกับพิซซ่าเวียดนามเนี่ยครับลูกค้าหลายคนก็มาถามเขาก็คิดมันเหมือนโตเกียวบ้างเหมือนเคปอะไรเหมือนขนมเบื้องเวียดนามบ้างก่อนเราจะทำให้เขารู้จักเนี่ยก็ต้องแบบเหมือนกับว่าเขาต้องลองมาชิมดูก่อนคุณสมบัติที่ลูกค้าชื่นชอบในพิซซ่าเวียดนามก็คือเราให้ไส้เยอะครับลูกค้าเขากินแล้วเขาเหลือกินแทนข้าวมื้อนึงไปเลยเราใช้ความเป็นโบราณก็คือใช้จักรยานแล้วก็ใช้เตาถ่านมาเลยแบบดูแตกต่างจากเจ้าอื่นๆทั่วๆไปสาเหตุที่ผมใช้เตาถ่านเพราะว่าผมอยากจะขายความคลาสสิกด้วยเตาถ่านมันหอมกว่าการที่เราจะใช้พวกเตาแก๊สหรือว่าเตาไฟฟ้าครับมันดูแบบเป็นสิ่งที่หายากเงี้ยวัตถุดิบของชาเดียวพิซซ่าเวียดนามนะครับก็มีต้นหอมกุ้งแห้งไข่ไก่ก็ใส่เนื้อสัตว์ใส่ท็อปปิ้งลงไปครับก็มีหมูสับยอแฮมขวดมอสซาเรลล่าชีสครับแล้วก็ไส้กรอกเผื่อเวลากินก็คือจะให้ความยืดเหมือนกับพิซซ่าฝรั่งนอกจากไส้ที่เยอะแล้วที่ทำให้ลูกค้าติดใจนะครับมีส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนสำคัญเลยก็คือแป้งครับก่อนที่จะส่งขายให้ลูกค้าผมก็ต้องเช็คดูก่อนว่าแป้งมันจะต้องกรอบแน่นอนเพราะว่าถ้านิ่มๆไปมันอาจจะกินแล้วติดฟันอะไรได้อย่างเงี้ยครับถ้ามันไม่ดีจริงผมไม่กล้าส่งให้ลูกค้าเลยเพราะว่าหนึ่งคือเราอาจจะได้เงินในครั้งนั้นแต่ครั้งต่อไปลูกค้าจะไม่มาซื้อเราแล้วแป้งแตกแป้งไหม้เราอาจจะต้องเก็บไว้กินเองเลยดีกว่าเอาของใหม่ให้เขาเลยเรายอมเสียในส่วนนั้นไปดีกว่าเราได้มาแค่ครั้งเดียวส
ำหรับราคาอยู่ที่25-50บาทครับตามท็อปปิ้งที่ใส่วันหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณ40-50แผ่นครับผมก็ไม่ได้ขายเยอะเคยมีพีคสุดได้91แผ่นครับเพราะว่าตอนนั้นจะเปิดขายทั้งเช้าและทั้งเย็นแต่ว่าวันนั้นพอดีตื่นสายก็เลยมาขายตอนเย็นอย่างเดียวรายได้ที่ได้จากการขายพิซซ่าเวียดนามนะครับก็พอได้เลี้ยงตัวเองได้ครับโดยที่ไม่รบกวนทางบ้านมากเท่าไหร่ผมขายเสร็จผมก็จะหักค่าแรงตัวเองวันละ360บาทที่เหลือกำไรนั้นก็คือเก็บเข้าคลังหลักมันก็สามารถทำให้เราเนี่ยมีเงินไว้ใช้สำหรับส่วนตัวของเราเองมีเก็บไว้เป็นค่าเทอมแล้วก็เก็บไว้เป็นทุนเป็นกองหลักเผื่อครอบครัวต้องการเราก็จะได้มีส่งกลับไปทางบ้านได้ด้วยโดยไม่เดือดร้อนพ่อแม่ด้วยครับสำหรับเพื่อนที่กำลังเรียนหนังสืออยู่แล้วอยากลองทำธุรกิจดูนะครับลองค้นหาตัวเองดูว่าเราชื่นชอบเรื่องอะไรเพราะว่าถ้าเรามีความชอบหรือความสนใจในนั้นเราก็จะทำออกมันมาได้ดีแน่นอนครับ